ดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนกำลังใจการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่เงียบสงบมีปู่ทองผู้ใจดีเลี้ยงลูกวัวสามตัวไว้ชื่อน้อยนิดกล้าหานและจอมขยันทั้งสาตัวรักปู่ทองมากและพวกเขามักจะออกไปหาหญ้ากินด้วยกันทุกวันวันหนึ่งขณะท,ที่พวกเขากำลังเดินเล่นในทุ่งหญ้าจู่ๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มและฝนตกลงมาอย่างหนัก ลูกวัวทั้งสามตัวต้องหาที่หลบฝนในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆในถ้ำนั้นมืดและอึดอัดน้อยนิดเริ่มร้องไห้เพราะกลัวว่าเขาจะหลงทางจอมขยันพยายามหาทางออกแต่ไม่สำเร็จและกล้าหาญเริ่มหมดกำลังใจเพราะหิวมากปู่ทองที่รู้ว่าลูกวัวทั้งสามอยู่ในถ้ำจึงรีบไปหาพวกเขาพร้อมกับอาหารและแสงสว่างเมื่อมาถึงปู่ทองยิ้มให้ลูกวัวทั้งสามและบอกว่าลูกๆไม่ต้องกลัวปัญหาไหนเราก็แก้ได้ด้วยความรักและความสามาัคคี ลูกวัวทั้งสามตัวฟังปู่ทองอย่างตั้งใจน้อยนิดเริ่มกล้าเผชิญความมืดจอมขยันใช้ความพยายามอีกครั้งและกล้าหารก็เริ่มคิดบวกเพื่อหาทางออกพวกเขาร่วมมือกันและในที่สุดก็พบทางออกจากถ้ำเมืม่อพวกเขากลับถึงบ้านปู่ทองบอกว่าการ,รเผชิญกับปัญหาเป็นเรื่องปกติแต่การที่เราไม่ยอมแพ้และสู้ไปด้วยกันจะทำให้เราผ่านมันไปได้ จากนั้นเป็นต้นมาลูกวัวทั้งสตัวก็เรียนรู้ว่าการเผชิญกับปัญหาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและด้วยความรักความพยายามและความกล้าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทุกปัญหาได้มีอยู่วันหนึ่งที่ท้องฟ้าสดใสแต่น้อยนิดรู้สึกไม่สบายเขามีไข้และไม่สามารถออกไปหายากกินกับพี่นองได้ปู่ทองเป็นห่วงน้อยนิดมากจึงดูแลเขาอย่างใกล้ชิดกล้าหาญและจอมขยันเห็นน้อยนิดป่วย ก็รู้สึกเสียใจและอยากช่วยเหลือน้องน้อยของพวกเขากล้าหาญบอกจอมขยันว่าพวกเราควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อน้อยนิดเราต้องหาวิธีให้เขาหายป่วยเร็วๆจอมขยันคิดสักครู่แล้วพูดว่าเราไปหาหญ้าและน้ำมาให้น้อยนิดดีกว่าและอาจจะมีสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไข้ได้กล้าหาญและจอมขยันออกไปหาญ้าและสมุนไพรในทุ่งกว้างพวกเขาพบสมุนไพรชอนิดหนึ่งที่มีสีเขียวสดใส กล้าหาญจำได้ว่าปู่ทองเคยบอกกว่าสมุนไพรนี้ช่วยลดไข้ได้พวกเขารีบนำสมุนไพรกลับมาให้ปู่ทองปู่ทองยิ้มและบอก,กว่าลูกๆทำได้ดีมากสมุนไพรนี้จะช่วยให้น้อยนิดหายป่วยเร็วขึ้นปู่ทองบดสมุนไพรและผสมน้ำให้น้อยนิดดื่ม หลังจากนั้นไม่นานน้อยนิดรู้สึกดีขึ้นไข้ลดลงและเขาสามารถกลับมายืนได้กล้าหาญและจอมขยันดีใจมากพวกเขากอดน,น้องน้อยของพวกเขาและบอกว่าเราดีใจที่นิดหายป่วยปู่ทองมองดูลูกวัวทั้งสด้วยความรักและบอกว่าความรักและความช่วยเหลือที่เรามีต่อกันจะทำให้เราผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ และนับจากนั้นลูกวัวทั้งสามก็เรียนรู้ว่าการดูแลและช่วยเหลือกันในยามป่วยใข้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขาเข้เขมแข็งขึ้นและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นวันหนึ่งจอมขยันรู้สึกเหนื่อยและท้อใจเขาเคยเป็นลูกวัวที่ขยันที่สุดในทุ่งแต่วันนี้เขารู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ยังไม่พอเขาจึงนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มร้องไห้หน้อยนิดและกล้าหาญเห็นจอมขยันเศร้าใจ พวกเขารีบเข้ามาหาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นจอมขยันทำไมถึงเศร้าใจแบบนี้จอมขยันตอบว่าฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่หวังฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอและไม่สามารถทำให้ทุกคนภูมิใจได้น้อยนิดนั่งข้างๆจอมขยันและพูดว่าไม่เป็นไรนะจอมขยนันพวกเราทุกคนมีวันที่ไม่เป็นใจสิ่งสำคัญคือเราไม่ยอมแพ้และยังมีพี่น้องที่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ กล้าหาญกอดจอมขยันและพูดว่าเราทุกคนเคยรู้สึกท้อแท้แต่ความพยายามของเรามีค่าเสมอมาดูกันว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้างทั้งสตัวจึงร่วมมือกันทำงานที่จอมขยันพยายามทำแต่ไม่สำเร็จในตอนแรกน้อยนิดใช้ความใจเย็นและคิดหาวิธีที่ง่ายขึ้นกล้าหารใช้ความกล้าหารในการเผชิญปัญหาและจอมขยันใช้ความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ พวกเขาช่วยกันทำงานจนสำเร็จปู่ทองมาเห็นและยิ้มด้วยความภูมิใจปู่ทองบอกว่าการทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันทำให้เราสามารถผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้จอมขยันไม่ต้องท้อใจเพราะความพยายามของลูกมีค่ามากจากนั้นจอมขยันรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น เขาเรียนรู้ว่าการมีพี่น้องและครอบครัวที่คอยสนับสนุนทำให้เขาสามารถเผชิญกับปัญหาได้ทุกอย่างและเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้และจะพยายามต่อไปวันหนึ่งเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและความมืดเข้ามาแทนที่กล้าหารเริ่มรู้สึกกลัวความมืดทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและเขาไม่อยากออกไปข้างนอกน้อยนิดและจอมขยันสังเกตเห็นว่ากล้าหาญดูแปลกไป น้อยนิดถามอย่างอ่อนโยนเกิดอะไรขึ้นกล้าหาญทำไมดูเหมือนกลัวอะไรบางอย่างกล้าหาญตอบด้วยเสียงสัน่นฉันกลัวความมืดฉันไม่เคยบอกพวกเทอมาก่อนแต่ทุกครั้งที่มันมืดฉันรู้สึกไม่สบายใจและกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นจอมขยันยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรเลยกล้าหาญเราทุกคนมีสิ่งที่กลัวสิ่งสำคัญคือเราต้องเผชิญหน้ากับมันและรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว น้อยนิดพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วและเราจะอยู่ข้างๆเธอเพื่อช่วยให้เธอรู้สึกปลอดภยัยปู่ทองได้ยินเรื่องนี้จึงเดินเข้ามาพร้อมกับโคมไฟที่ให้แสงสว่างกล้าหาญลูกไม่ต้องกลัวความมืดความมืดไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความกลัวจะน้อยลงเมื่อเรามีแสงสว่างและคนที่เรารักอยู่ข้างๆปู่ทองจุดโคมไฟและนำทางพาลูกวัวทั้งสามไปเดินเล่นในสวนยามค่ำคืน แสงไฟจากโคมส่องให้เห็นทางและทำให้กล้าหารรู้สึกปลอดภัยขึ้นเขาเริ่มเห็นว่าความมืดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดน้อยนิดและจอมขยันช่วยให้กล้าหารรู้สึกสนุกกับการเดินเล่นในเวลากลางคืนพวกเขาเห็นดาวที่สองแสงสว่างและฟังเสียงธรรมชาติในยามค่ำคืนทำให้กล้าหารรู้สึกผ่อนคลาย ปู่ทองสอนว่าความกลัวของเราจะลดลงเมื่อเรามีคนที่รักและสนับสนุนอยู่ข้างๆและเมื่อเรามองความกลัวในมุมที่ต่างออกไปเราจะพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหลังจากนั้นกล้าหาญก็ไม่กลัวความมืดอีกต่อไปเขารู้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะได้ด้วยความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงคติในเรื่องนี้คือความกลัวสามารถเอาชนะได้ด้วยความรัก การสนับสนุนและการมองในมุมที่ต่างออกไปนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อๆไป